รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระพุทธรูปฉลองพระองค์คือพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างสมเด็จพระจักรพรรดิปางห้ามญาติ2องค์แต่ละองค์สูง6ศอกหล่อด้วยสำริดเป็นแกนภายในและหุ้มด้วยทองคำทรงเครื่องต้นประดับนพรัตน์มีชื่อว่าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยตามลำดับสาเหตุที่เรียกพระพุทธรูปฉลองพระองค์เพราะรัชกาลที่3โปรดให้สร้างขึ้นทรงพระราชอุทิศถวายรัชกาลที่1ซึ่งเป็นสมเด็จพระอัยกาและรัชกาลที่2ซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมราชชนกและอีกเหตุหนึ่งคือในรัชกาลที่3ราษฎรเมื่อกล่าวถึงรัชกาลที่1เรียกว่าแผ่นดินต้นรัชกาลที่2เรียกว่าแผ่นดินกลางจึงทรงพระราชดำริว่ารัชกาลของพระองค์จะเป็นแผ่นดินปลายซึ่งไม่เป็นมงคลจึงให้ประกาศเรียกแผ่นดินรัชกาลที่1และรัชกาลที่2ตามนามพระพุทธรูปฉลองพระองค์ว่าแผ่นดินพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและแผ่นดินพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินไปถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระพุทธรูปฉลองพระองค์ในการประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th